รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่อนครับแจ็คแฟนฉันครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมที่เต็มไปด้วยการรับสมองและประลองปัญญาพร้อมความฮาแบบจัดเต็มในดาวิชีเกมถอดรหัสแต่ทำรายการนี้มาโอ้ยพักนี้รวยรวยบอกเลยดูรัศมีออร่าจับเฮ้ยอันนี้คุณนี่เพิ่งไปถอยมาเลยป่ะครับเนี่ยผมเพิ่งไปซื้อทองมาช่วงนี้ราคาทองลงก็ซื้อมาเพราะว่าผมเงินเยอะครับช่วงนี้บอกเลยเงินจากการที่เราสะสมเก็บออมมาจากการทำงานคือขายรองเท้าให้พวกดาราที่โง่ๆเขาซื้อไปนะครับผมเลยมีตังค์เยอะนึงผมรู้สึกโดนกระทบยังไงก็ไม่รู้หยอกเล่นแต่ผมขายของคุณในราคาพิเศษแน่นอนพิเศษคือแบบว่าถูกพิเศษใช่ครับไม่ใช่ผมเล่นเลยนะครับแต่เอาวันนี้ดีกว่าคุณบอยด้านหลังเราปกติจะมีผู้เข้าแข่งขันมาวันนี้รายการเราไม่มีใครมาเลยเหรอดูแปลกๆหรือว่าวันนี้เราแข่งกัน2คนคุณไม่มีมันจะไม่มีใครดูหรือว่าวันนี้จะเป็นดาวินชีขนหัวลุกเขาเป็นแนวสยองขวัญเนี่ยสยองขวัญไม่แต่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับคุณบอยเพราะว่าผมเนี่ยขับรถเข้ามาในสตูแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนมีขบวนแห่ขันหมากเฮ้ยจริงป่ะจริงสิครับคุณบอยและขบวนนี้มาพร้อมกับสินสอดทองมั่นกับเครื่องหมากครูพร้อมซะด้วยครับตื่นเต้นจังเลยอ่ะนี่แหละครับเจ้าของขบวนขันหมากคุณป๋อมแปมหัวหน้าทีมซิลของเราโอ้ย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 แต่จะมาสู่ขอใครนั้นต้องเข้าไปชมกันต่อด้านในสตูดิโอกันเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเอาเนี่ยมาส่งอันนี้ขอบคุณลูกสาวนี่ลูกชายเดี๋ยวนี่ลูกสาวลูกสาวเดี๋ยวครับลูกอันนี้มาผิดที่หรือเปล่าอันนี้มาสตูรายการดาวินชีนะครับแล้วนี่ลูกสาวไหว้พ่อหรือยังอ๋ออันนี้พ่ออันนี้ลูกแล้วใครแม่ฮะกูยังไงคะเดี๋ยวพี่ป๋อมแปมครับอะไรครับนี่คือเหล่าลูกสาวของพี่ถูกต้องนี่เมื่อกี้แห่ถึง3รอบแล้วนะคะก็เตรียมตรงๆเดี๋ยวจะขึ้นเชิงเรียบร้อยแต่ว่างานแต่งกับคนครับแป๊บนึงนี่ตรงนี้รีบคุยหน่อยทำไมครับลูกสาวเดี๋ยวฉันกินอ้อยไปหมดแล้วหมดไปแล้วแล้วพวกนี้เนี่ยต้องไปคืนศาลข้างหน้าด้วยเดี๋ยวนี่เมื่อกี้ตอนนางเดินมานางรำนี่นางไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะจริงเหรอนางทำอะไรคะมันมาพร้อมกับพวงมาลัยเดี๋ยวก่อนนี่พี่ปอมแปมไปสนิทกับคุณครูตั้งแต่เมื่อไหร่คุณครูอะไรคะคุณครูขอหวยงวดนึงนี่คือแสดงความยินดีกับเขาหน่อยเฮ้ยเพิ่งจบปริญญาจากจุฬาลงกรณ์มาไม่ใช่อันนี้เป็นชุดรองเท้าไม่ใช่แล้วขวานนี่ต้องลงไปงมแล้วไม่ได้ดาอะไม่วันนี้นี่คือผู้ข้างขันที่ดิฉันพามาไม่แต่พี่ปอมแปมแต่งเป็นเจ้าสาวแล้วก็ต้องแต่งงานนึงมอบแหวนนึงอะมาเชิญเจ้าบ่าวคุณถวายแหวนเลยนะเดี๋ยวก่อนคือมอแหวนสิเดี๋ยวก่อนสรุปวันนี้คือนี่ปฏิเสธทันไหมไม่ได้ค่ะฉันต้องใช้เวลาที่แม่เธอไม่อยู่และนี่คือการแต่งงานระหว่างคุณป๋อมแปมกับคุณบอยปกรณ์นะครับขอเสียงปรบมือครับผมเป็นพิธีกรต่อไปและพิธีต่อไปนี้คือการมอบแหวนเจ้าสาวจะใส่แหวนให้กับเจ้าบ่าวนะครับครับใครเป็นเจ้าสาวครับนี่อีบอยสิคะเจ้าบ่าวคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นเจ้าสาวคนหนึ่งคนปิดก่อนอย่าให้เขาเห็นเธอสวยแล้วเธอไปหาเขาเธอไปเธอว่าแหวนเธอว่าแหวนเ
เดี๋ยวแจ็คเจ้าสาวกูเป็นมัมมี่เหรอพ่อแหวนครับพ่อแหวนพ่อแหวนเอาละกันละกันนี่ต่อไปเป็นคุกเข่าแล้วพูดว่าผมรักรักคุณครับเจ้าบ่าวสมแหวนให้เจ้าสาวครับผมนี่อันนี้เพลงบอกก่อนเลยว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของคุณผมกับคุณป๋อมแปมนะครับผมก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยที่ผมอาจจะไม่ได้เชิญทุกท่านมาร่วมงานทำไมไม่เชิญแล้วทำไมไม่เชิญล่ะครับอายครับแต่งตุ๊ดกันไปตอนนี้ถึงเวลาตรงนี้แล้วป่ะเชิญพ่อหน้าขึ้นก่อนนี่พ่อหน้าเนี่ยมี IG ด้วยนะเล่น IG อะไรตอนนี้คนตาม 900,000 แล้วอีกนิดเดียวจะล้านแล้วนะฮะกูว่าตอนนี้เขารวยมากแล้วเขารวยมากเป็นพันล้านแล้วตอนนี้เดี๋ยวบุญมากอาเสร็จนี้อาตอนนี้พอสวมแหวนเสร็จแล้วก็ต้องแบบทานเหมือนกับตัดคงตัดเค้กถูกต้องคุณแต่วันนี้ไม่มีเค้กนะเป็นหมากเดี๋ยวเราปาร์ตี้หมากรัวเลยนะจีบแล้วสวยแสดงว่าลูกสาวคงทานได้แหละใช่อ่ะเมื่อกี้ทานอ้อยแล้วมาลองทานนี่ดูอย่าแกล้งน้องเดี๋ยวทานผักด้วยเหมือนน้ำเปล่าหวานลูกผมว่าวันนี้ไม่ต้องแข่งแล้วคุยกันจนจบรายการแข่งดีกว่าแข่งดีกว่าวันนี้เนี่ยสนุกแน่นอนเพราะว่าลูกสาวที่พามาเนี่ยนอกจากที่จะมีความสวยนะมีความร่าเริงสนุกสนานแล้วเราเริ่มที่ความสวยก่อนตรงไหนบ้างสวยทุกคนมีความสวยทั้งรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็จิตใจที่ดีเป็นคนที่สนุกสนานวันนี้น่าสร้างความสนุกสนานแล้วที่สำคัญคือลูกสาวเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าแต่ละคนดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดาฮะนี่บอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยก็คือตั้งแต่ผมโตขึ้นมาผมก็มีทั้งเพื่อนจนมาทำงานตอนนี้ก็มีพี่ๆร่วมวงการที่แบบว่าเป็นพี่สาวของเราเยอะมากมายแล้วบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยนิสัยดีใจดีนะฮะแล้วก็เก่งด้วยเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เนี่ยบรรดาลูกสาวของคุณแม่ป๋อมแปมนะจะเก่งแค่ไหนนะครับใช่เพราะโง่สุดตระกูลเลยแหละคุณเป็นหัวหน้าครับเป็นหัวหน้าเขาบอกไม่โง่วันนี้นะฮะเรามาในทีมนะฮะคุณแม่กับลูกสาวนะฮะไปดูดีกว่าว่าใครจะคว้าเงินรางวัล 50,000 บาทกลับบ้านไปเชิญเลยบายตอนนี้ด้วยกันนะครับพร้อมอยู่บนสแตนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคู่แรกใครจะมาเจอกับใครนะครับแต่ตอนนี้2ท่านแรกจะเป็นใครครับคุณแม่มันต้องพูดอะไรก่อนจะส่งเข้าแรนดอมแล้วแต่เลยพูดอะไรก็ได้ก็ได้ราคาต้นหอมเมื่อเช้านี้นะคะ7บาทจากตำรวจจากตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่แรนดอมค่ะตอนนี้พี่แอนทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำฟรีแลนซ์เกี่ยวกับโชว์คาบาเร่แล้วก็เดินแบบ wow. เป็นฟรีแลนซ์ครับแสดงเราเคยโชว์คาบาเร่มาก่อนโชว์ด้วยค่ะโชว์ด้วยด้วยเราสามารถเราจะกรีดมืออย่างไรให้โอ้ยได้ทำเนี่ยเวลาเจอเหยื่อเจอผู้ชายเราจะกรีดยังไงให้เขาเข้ามาหาเราผิดค่ะผิดค่ะถ้าเราเจอผู้ชายเราจะกรีดอย่างไรเพื่อนเดินนะคืออย่างนี้วันนี้มั่นใจมั่นใจค่ะนะคะขอให้โชคดีนะคะโอเคซึ่งคนที่พี่แอนจะต้องแข่งขันด้วยนะคะคอนดอมค่ะขอโทษค่ะแรนดอมค่ะคนนี้ผมรู้จักใครพี่บอยรู้จักได้ไงพี่บอยรู้จักได้ไงครับรู้จักอยู่แล้วคนนี้เขาเป็นทีมประสานงานทำอยู่ในกองละครใช่ไหมครับละครที่ผ่านมาเราได้ดูแลกองอะไรที่หนวดเขาเล่นบ้างถ้า
คือไปดูบ้างค่ะไม่ได้ทำประจำก็จะเป็นกรรมเทพหันษาอ๋อเหรอคะใช่แล้วบริเวลาในกองละครนี้มาสายไหมที่เข้ามามาสายในวันนี้ไหมคะไม่แล้ววันนี้ทางอาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมอาหารอะไรมาใช่ไม่ใช่อาจารย์เตรียมมาถ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คู่แรกที่จะมาลองเอากันนะคะพี่แอนกับแดนเซอร์ค่ะมาระเบิดความสนุกกันด้วยคู่ของคุณแอนและคุณแดนเซอร์และมาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสจนได้ผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับเริ่มต้นนะฮะทั้งคุณแอนคุณเดซือนะครับจะมีคะแนนสะสมคนละ 5,000 คะแนนครับข้อแรกลงตรงกลางมาคนละ 1,000 คะแนนรหัสภาพพร้อมไหมครับแจ็ครหัสภาพจากหลินจือมินรออยู่แล้วครับเย้พร้อมนะครับข้อแรกมูลค่า 2,000 คะแนนกับ2พยางค์นะครับ2พยางค์นะครับดูให้ดีรหัสภาพมาครับและรหัสภาพแรกจะออกมาเป็นคำว่าอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาถอดรหัสภาพไปพร้อมกันครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินสถานีบริการน้ำมันพีทีโลแลนด์เนเจอร์โค้ด2พยางค์นะครับ2พยางค์นะครับดูให้ดีรหัสภาพมาครับตอบว่าสลับค่ะสลับถูกต้องภาพแรกนะครับก็คือสระว่ายน้ำนะฮะเอามาแค่สระนะครับส่วนภาพหลังก็คือเขาหลับอยู่นะครับรวมเป็นสลับนั่นเองนะครับผมแน่นอน 2,000 คะแนนแรกครับคุณแอนได้ไปไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะติวใหม่นะลูกนะเริ่มต้นแบบซอฟๆก่อนไม่ยากเบาๆมาที่ข้อต่อไปเลยดีกว่าข้อนี้เดซสื่อครับจะเป็นคนเรียกนะครับว่าจะเรียกที่เท่าไหร่ดีหนักๆไปเลย 3,000 3,000 3,000 นี่เรียกหนักๆไปเลยแม่คุณได้คุณแม่8บาท150เอาพันเดียวก่อนค่ะพันเดียวโอ้ยฉันเหลือค่ารถกลับบ้านบ้างจ้าเดี๋ยวๆอันนี้ทานโทษเรากลับแท็กซี่หรือว่ารถบรรทุก6ล้อเดินเรียก10ล้อปุ๊บ10ล้อหักหลบเลยเรื่องเดินค่ารถที่กับนางเดินกลับบ้านตังค์วันนี้คือไปซื้อพวกของปิ้งย่างลายทางแวะกว่าจะถึงลังสิตของเราจ้ะเดซือนะครับเรียกมาที่ 1,000 คะแนนเพราะนั้นข้อนี้นะครับมูลค่า 2,000 คะแนนกับ3พยางค์ครับ3พยางค์รหัสภาพมาโอ้ยผมแทบแตกตอบว่าชีปะขาวค่ะชีปะขาวถูกต้องเก่งๆนะครับภาพแรกก็คือแม่ชีภาพที่2รอยปะเป็นสีขาวก็เลยเป็นชีปะขาวตอนนี้อีก 2,000 นะฮะพี่แอนได้ไปหมดยังคะหมดยังคะหมดหรือยังคะยังยังยังเดซึมี 3,000 นะครับขึ้นอยู่กับว่าเดซึจะใส่1 2หรือ 3,000 เด้2ไปเลย2ไปเลย2เธอต้องเอาคืนเอาคืนเอา1,000เดียวก่อน1,000เดียวอีกแล้ว1,000เดียว1,000เดียว1,000เดียวนี่เมื่อกี้น็อก2ข้อแล้วนะยังเทีย 2,000 อีกเหรอเอาไปข้อนี้เราได้กลับมาไงเออทำไมไม่เอา2,000จะได้1มักน้อยมักน้อยมักน้อยอ๋ออย่าออกรายการนานเพราะเช่าชุดมาแพงว่างั้นเถอะใช่เดี๋ยวไม่คืนได้ยอมยอมแต่ข้อสำคัญต้องดึงกลับมานะถ้าข้อนี้พลาดเนี่ยรอบถัดไปนี้ต้องเต็มข้อแล้วนะ26บาทนี่ความจริงต้องหน้าแต่ความจริงเนี่ยยืมชุดมาต้องเกรงใจร้านนะเพราะตอนแรกตอนยืมเนี่ยเป็นชุดคอเต่านะจริงเหรอใช่ตอนนี้กลายเป็นคอเต่าแตกหลักกันแตกเท่าไหร่โอเคข้อนี้ครับมูลค่า 2,000 คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางค์รหัสภาพมาครับ
สองพยางค์นะครับยังไงครับพี่บอยครับครับแรกครับเวลาที่เราจะเอาของ2อย่างนะฮะทำให้เป็นเนื้อเดียวกันเช่นเอาแป้งกับไข่เนี่ยใส่ด้วยกันแล้วเขาทำอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่กวนเขาเรียกว่าอะไรครับภาพที่2พี่คนนี้ชื่อเล่นว่าอะไรครับให้แปลงเป็นสระครับผมและสุดท้ายของพวกนี้ครับมันไม่สุกครับ2พยางค์ครับเรียกว่าอะไรครับสองพยางค์ฮะได้ไหมฮะของดิบอะของดิบเรียกอย่างว่าอะไรพี่แอนกดแล้วกดแล้วพี่แอนกดแล้วนะครับพี่แอนตอบว่าคนโสดค่ะถูกต้องครับเชิดดาชูตาดีใจใช่ไหมคะส่วนเราเนี่ยตรงๆนะฮะคุ้มค่าชุดไหมล่ะคุณแม่เนี่ยว่าไงฮะกดก่อนแล้วค่อยนึกออกอ๋อกดแล้วค่อยนึกออกเพราะตอนแรกหมดเวลาแล้วใช่ครับไม่นั่งเฉยๆก็ดีแล้วรีบลงมาทำไมเนี่ยดูเขาดูเขาอีกนะภาพแรกก็คือเขากำลังเอาแป้งกับไข่เนี่ยมาคนให้เข้ากันนะครับภาพที่สองคือพี่โอสระโอนะครับบวกของสดนะฮะกลายเป็นคนโสดตอนนี้อีก 2,000 นะมาอยู่ที่คุณแอนนะครับคะแนนจะเป็น 8,000 ต่อ 2,000 และเดสครับข้อนี้จะเรียก1หรือ2,000เอาคืนหมดเลยเดินกลับมาคนเดียวหนูไม่เชื่อใครทั้งนั้นเชื่อตัวเองเดี๋ยวพี่อันนี้พวกเราดูเอาไว้นะถ้าสมมติว่าสัก3ข้อเนี่ยเรายังผิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยให้ลงหมดไปเลยไม่ใช่หรอกได้อายน้อยหน่อยมันตั้มเดียวมันผิดมันตั้มเดียวกันมันก็เลยเราก็อายตัวอย่างที่อายหลายรอบหน่อยเอาข้อนี้เอาแม่คุณข้อนี้นะครับก็จะมีมูลค่า 2,000 คะแนนนะครับผมกับรหัสภาพที่มี2พยางค์ครับถ้าพร้อมรหัสภาพมาคุณเดสต้องเร่งสปีดในการถอดรหัสให้เร็วขึ้นกว่านี้นะครับถ้ายังไม่อยากตกรอบไปก่อนและรหัสภาพนี้คุณเดสจะชิงคะแนนกลับมาได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยโอวันตินสบู่เบนเน็ต CNE ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย2พยางค์ครับถ้าพร้อมรหัสภาพมาตอบว่าคาวบอยค่ะคาวบอยก็ถูกต้องข้อนี้ถือว่าไม่ยากคือบอกเลยว่าทีมสตีลก็กดกันแบบปุ้งปังปุ้งปังมีเดสเซอร์คนเดียวที่ไม่กดกดกดอันนี้คิดออกเลยอันนี้ฉลาดหน่อยแต่กดไม่ทันภาพแรกเป็นบัวหรือว่าคาวนะครับภาพที่สองคือผมนะครับบอยคาวบอยนะครับตอนนี้คะแนนนะครับเป็น 9,000 ต่อ 1,000 เอ้ภูมิใจมากเลยค่ะแล้วมาดูกันว่าเดสือนะครับผมจากการที่เขาแบ่ง 5,000 เป็น5รอบเนี่ยครับผมเขาจะได้ตอบถูกสักข้อหนึ่งไหมเออนะฮะเรามาดูกันจะได้กดปุ่มไหมนะฮะข้อนี้ครับผมมูลค่า 2,000 คะแนนและเดสือต้องตอบให้ถูกเท่านั้นนะครับเพื่ออยู่ในเกมนี้ต่อครับ 2,000 คะแนนครับกับ2พยางค์และเป็นคำผวนนะครับผมอย่าลืมผวนก่อนตอบนะฮะราดภาพมาครับมีสติลแล้วนะคะมีคนสติลนะครับอาจารย์อาจารย์เป็นหนึ่งแสว้าวเดี๋ยวหนึ่งครับตอบว่าก่ายทองกองถ่ายค่ะก่ายทองกองถ่ายดูก้อนรู้ใช่ไหมยังไม่ชนะนะพอเป็นข้อแรกนะแม่คุณนะเดี๋ยวจะต้องแข่งต่อนะแม่คุณนะภาพแรกนะฮะเขาเอาเท้าเนี่ยมาก่ายหน้าผากนะครับผมภาพที่2ทองก่ายทองก็เป็นกองถ่ายนะฮะ2,000นี้ครับเด
ดนเซอร์ได้ไป yeah. เลิกเล่นเลยได้ไหมคะเลิกเล่นเลยเอาแค่นี้พอได้ไหมคะได้พิจารณาคุณเรียกนะครับจึงมาคุยเนาะตายละตอนนี้เดนเซอร์ได้มา 2,000 ครับผมแต่ว่ายังไม่พ้นอันตรายเพราะว่าข้อนี้คุณแอนจะเป็นคนเรียกนะครับคุณแอนสามารถปิดจ็อบได้เลยขึ้นอยู่กับว่าจะเรียก1หรือ 2,000 2,000 2,000 แนนได้เลยคุณแม่แนน 2,000 ค่ะเย้ปรากฏพี่แอนเรียกเลยค่ะ 8,000 กล่าวว่าถ้าข้อนี้กูตอบถูกจะถือมึงจ่ายกูอีก 6,000 คุณแม่หนูต้องเอาชุดไปขายแล้วนะโอเคแกก็ยังว่าใจดีนะฮะเล่นน้อยได้น้อยเล่นมากได้มากนะครับผมข้อนี้มูลค่า 4,000 คะแนนนะครับผมเพราะฉะนั้นทีมซีลดูให้ดีนะครับ 4,000 คะแนนกับ4พยางค์ถ้าพร้อมรหัสภาพมาครับแม่คุณเดชสื่อนั้นยังอยู่ต่อได้อีก1วันแล้วเหรอครับไม่เสียแรงที่เช่าชุดมาแพงและรหัสภาพต่อไปจะเป็นใครที่เก็บคะแนนไปได้นั้นต้องกลับมาติดตามชมกันต่อวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 น.กับดาวินชีเกมพอร์ตรหัสครับ